จริงๆมันคือแบบว่าข่าวที่เขาติดต่อมาประมาณต้นปีค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูแบบอ้ากรี๊ดแบบกรี๊ดจนต้องให้แม่ไปเช็คว่าเราไม่โดนหลอกใช่ไหม เพราะว่าแบบโวกอเมริกาเป็นหนึ่งอย่างที่แบบทุกคนอยากได้ร่วมงานถ้าได้ร่วมงานมันจะเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้แม่เช็คก็เช็คว่าอ๋อไปมาโอเคเขาคือของจริงติดต่อผ่านเว็บไซต์แฟนคลับด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าไม่มีคอนแทคใช่ค่ะก็เลยผ่านไปผ่านมาแล้วก็เลยมาคุยกันโดยตรงเลยบอกว่าอยู่มานิวยอร์กมาถ่ายแบบว่าวิดีโอให้เราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ต้องคิดมากเลยเขาจะย่าเขาแล้วแต่หนูหมดเลยค่ะเขาบอกว่าอยู่มานิวยอร์กอยู่อยากทำอะไรหนูบอกว่าอย่างแรกเลยค่ะอยากกินอะไรก็เพราะนิวยอร์กทุกอย่างมันอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างก็ช้อปปิ้งแบบเป็นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วอันนั้นคือสิ่งแรกที่หนูถามเขาเหมือนกันเลยค่ะแบบ why me like how do you know me อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าตั้งแต่ร่วมงานกับหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชื่อหนูก็ลอยไปลอยมาในเพรสไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็ถามว่า who's that girl เขาเป็นใครหรอผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยอยากจะแบบว่าได้รู้จักมากขึ้นก็ดีค่ะคือแบบยอดวิวใน Instagram ของโบก็สูงอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้าไปเช็คทุกวันเลยค่ะว่ามันขึ้นยังมันขึ้นยัง ดีค่ะก็หลังจากนั้นก็มีหลายคนติดต่อมาค่ะ ติดต่อผ่านแฟนคลับเหมือนเดิมรู้สึกว่าหนูจะต้องแบบว่าเขียนในInstagram ว่าติดต่อผ่านตรงนี้นะคะสนุกค่ะชิลมากเลยค่ะเป็นแบบ women power มากเลยค่ะมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยอย่างที่บอกค่ะคือเขาแล้วแต่หนูหมดเลยค่ะว่าอยากทำอะไรแบบวันนี้อยู่เป็นตัวเองให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีโหได้คือมันเป็นอีกแพลตฟอร์มจริงๆค่ะแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงด้วยค่ะที่เราได้ร่วมงานกับหลายชาติดูบ้างไม่ดูคือส่วนมากจะมีคนอื่นมาบอกมากกว่าค่ะคือหนูไม่ได้นั่งแบบว่าวันนี้ฉันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากให้คนอื่นมาบอกมากกว่ามีค่ะเหมือนวันก่อนไปที่ช่องเขาก็บอกแต่ว่าก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเอาไว้เป็นแบบว่าคติเตือนใจมากกว่าค่ะบางทีเราเห็นอย่างเดียวแต่เราไม่ทำอะไรด้วยตัวเราเองมันก็เท่านั้นอยู่มันก็อยู่แล้วค่ะด้วยอาจจะด้วยเพราะว่าภาษาแบบแรกแบบภาษาแม่ของหนูคือภาษาอังกฤษอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ง่ายกว่าแต่ว่าเอาจริงๆที่นี่ก็เป็นแบบว่า number one ของเราอยู่แล้วมีค่ะมีมาเรื่อยๆคือเป็นงานต่างชาติค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังไงคิวที่นี่คือหลักของหนูอยู่แล้วค่ะหนูมีอย่างนึงที่หนูเชื่อไว้ตลอดเลยค่ะหนูเป็นคนที่เชื่อใน destiny ค่ะคือถ้ามันต้องเกิดมันก็ต้องได้ค่ะเหมือนทริปที่นิวยอร์กก็เกือบจะไม่ได้ไปแล้วเพราะอาจจะต้องถ่ายละครแต่ว่าละครยังไม่เริ่มก็เลยมีเวลาเพื่อที่จะไปทำหรือว่าถ้าเวลามันได้มันก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้พุ่งตัวเข้าไปค่ะไม่ได้เจอค่ะมันหนูทำงานทุกวันจริงๆแล้วก็ยิ่งอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้อยู่ประเทศไทยด้วยค่ะก็ปกตินะคะก็ไม่ได้เจอค่ะมีพี่ๆนี่ไงคะพี่เดชไม่ได้เล่น Instagram อันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องถามนะเดชคือมันมีทั้งอันนี้มีทั้งอันนู้นค่ะมันมีหลายอันมากหนูก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านเลยดีกว่ายังไงเราก็ต้องทำงานด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นความเป็น professional ของทั้งคู่มันได้อยู่แล้วใช่คำนี้ยังใช้ได้อยู่ค่ะ